วันนี้ตื่นเต้นมากไม่ใช่เราอยู่ในเครื่องบินตอนนี้เราอยู่ในรถนะคะนี่คือรถเชช่าเองนะคะเราอยู่ในป่าเขาลำนาวไพรลำนาวไพรแล้วไม่เหรอเราอยู่ที่พัทยานะคะก็เราอ่ะมาเที่ยวแล้วก็ได้ไปหลายๆที่นะคะก็เลยจะทำคลิปไปฝากทุกคนกันว่าเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็มันน่าไปยังไงนะคะแล้วก็ดีใจมากเพราะตอนแรกเกือบจะไม่ได้มาพี่เราขี้เกียจนะคะพี่เราเป็นคนที่อยากอยู่นิ่งๆนะคะอยากอยู่นิ่งๆคนเดียวอะไรมึงเงียบๆวันนี้เนี่ยเราจะพาไปเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ล่าสัตว์สุดที่พัทยาเลยวันนี้วันที่5สิงหานะครับเขาเพิ่งเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งเนี่ยวันที่2สิงหาเองแล้วก็เราก็เห็นใน Facebook นะครับคือมันน่าไปมากๆเลยนะครับคาเฟ่ที่มีสัตว์นะนั่นคือช้างแล้วก็เราก็เห็นลิงด้วยคือไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเขาเป็นคาเฟ่หรือเป็นสวนสัตว์กันแน่นะครับแต่ว่าคาเฟ่ที่เราจะพาไปเขาชื่อว่ามองช้างคาเฟ่ใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะเราไปทานอัฟเตอร์ยัมมาแล้วก็ไปเจอพี่ดุดดิวพี่ดิวเขาก็เลี้ยงลิงนะคะก็คือเหมือนบูบูกับจาฟานะคะเขาก็บอกว่าชอบลิงอ่ะทำไมไม่ไปที่นี่แหละแล้วเขาก็เอารูปลิงมาให้ดูนะคะคือน่ารักมากๆคือแบบตอนนี้ใจคืออยากเจอสองตัวนี้ที่สุดแล้วนะคะตัวอื่นไม่รู้มีอะไรบ้างนะมีช้างมีช้างช้างชื่อเขาเนี่ยจริงๆเหมือนดูฝรั่งเศสนะมองช้างมองช้างก็เหมือนแบบมองบลังอะไรแบบนี้อันนี้มองช้างมองนั่นแหละมองเห็นช้างนั่นแหละมองได้ง่ายไปเลยแต่ว่ามันเหมือนเขามีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเดี๋ยวพาไปดูเพราะว่าน่าจะเป็นแบบคนแรกๆนะที่มารีวิวเพราะว่าร้านเขาเพิ่งเปิดเองครับว่าเป็นยังไงน่ามาหรือเปล่าเออไปนี่นะคะจอดรถเสร็จแล้วคือรถชาติเนี่ยเหมาะแก่การลุยมากเพราะว่าตรงนี้เราจอดเป็นแบบเป็นดินหมดเลยนะคะแล้วก็ทางเข้ามันก็จะแบบตะปุ่มตะปำนิดหน่อยแต่ไม่มากนะคะแต่คนเยอะมากทุกคนเราเนี่ยมาวันธรรมดาเราก็คิดว่าเออวันธรรมดามันคงจะเงียบๆคนเยอะมากคือไม่มีที่จอดรถเลยตอนเนี้ยตอนเนี้ยรถเยอะมากจริงๆเอองงเลยอ่ะเราพาเบบี้ของเรามาด้วยนะคะแต่ว่าจะให้เขาอยู่ในนี้จริงๆมันคือหมู่บ้านช้างพัทยานะคะแต่ว่าเขาเพิ่งทำคาเฟ่ใหม่ด้วยพี่เราไม่ได้ว่ายน้ำกับช้างเลยนี่นะคะมองช้างคาเฟ่จิบกาแฟแลมองช้างไหนพี่โรนี่ไงมินิซูคือของเราคือมามินิซูหรือเรามาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเรามาคาเฟ่ฮัลโหลบูนี่เพื่อนบูบูเลยชาตั้งชื่อว่าบาบานะอยู่หน้าเหมือนมากเลยบูบูมาดูเพื่อนเราบูบูงงบูบูงงอุ้ยมากันใหญ่เลยอุ้ยตัวนั้นตัวใหญ่มากเลยอ่ะสนใจบูบูด้วยคุยกันเปล่าแล้วมันก็จะมีพวกกงนะคะมันเหมือนแบบคล้ายๆสวนสัตว์นะแล้วก็จะมีลิงด้วยเจอเพื่อนบูบูนะคะแล้วก็จะมีกงที่มีตัวนู้นตัวนี้อยู่แบบสองข้างทางนะคะอันนี้คือเรากำลังเดินไปที่คาเฟ่นะไม่แน่ใจว่าเดินถูกไม่รู้อยู่ที่ไหนค่ะไม่เจอมีแบบป้อนอาหารช้างด้วยถึงแล้วนี่อยู่นี่นะโอ้เต็มต้นไม้เลยเอามาให้เราเอามาฝากเลี้ยงได้ไหมฝากเลี้ยงน่ารักมากโอ้โหต้องสั่งข้างล่างคุณต้องสั่งข้างล่างก่อนแล้วค่อยไปนั่งข้างบนโอเคคือเขาจะมีพวกกระพงกาแฟนะครับแล้วก็อาหารเบาๆนะกับข้าวไก่ทอดก็อะไรกะเพราหมูแล้วก็มีพิซซ่าแบบนี้ครับมีกินอะไรกินอะไรดีเบาบรรยากาศคนเยอะมากนะครับคือวันนี้เรามาเนี่ยวันพุธตอนแรกเรานึกว่าเพิ่งเปิดแบบเฮ้ยคนอาจจะน้อยหรือวันธรรมดาคนน้อยไงคะแต่ว่าครับเขาเรียกคุณเอโอนะคะให้เดี๋ยวน้ำแน่เลยคือตอนนี้เรานั่งอยู่ชั้น2ค่ะจริงๆมันอยู่นี่นั่งเยอะมากมีตรงแบบตะข่ายนะคะก็จะแบบลอยๆอยู่มีข้างล่างมีข้างบนนะคะของชานั่งเป็นข้างบนชั้น2นะคะแล้วเขาก็มีแท่นวางบูบูกับจาฟาให้ด้วยนะคะคือบรรยากาศดีมากอากาศก็ดีด้วยนะคะมาแล้วเครื่องดื่มนะครับก็วันนี้สั่งเป็นเอ็กเพรสโซ่กับชาไทยเย็นคนละแก้วโอ้โหดูแบบบรรยากาศดีมากลมลื่นแล้วเราก็จะมีช้างนะคะ
เดินผ่านไปเรื่อยๆมีในน้ำด้วยแล้วก็มีแบบข้างบนด้วยนะคะบูบูมองบูบูมองช้างเร็วนี่ไงช้างตัวใหญ่มากเลยบูเห็นปะนี่ไงช้างไงบูบูงงไม่เคยเห็นช้างทำไมตัวใหญ่จังใช่ไหมบูแต่นุ่นก็ตอนนี้นะคะเราก็ทานใกล้จะเสร็จแล้วนะคะบรรยากาศดีมากๆคือนั่งชิลไปเรื่อยๆได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งมันจะแบบวนๆวนๆเป็นรังนกกับคนมาถ่ายรูปเยอะมากเหมือนที่บาหลีใช่ไหมใช่อยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ตอนนี้มีคนแบบถ่ายรูปไม่ขาดสายเลยอ่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามไปถ่ายรูปกับชนีให้ได้ด้วยเพราะตอนนี้คนต่อคิวกันเยอะมากชนีอันนี้ไม่เอาเราชอบชนีเด็กอันนี้ชนีแก่ไอเด็กหน้าไอเด็กมากนะดีดหน้าอยู่คือที่คาเฟ่เขาเนี่ยจะมีมุมที่แบบเซตเอาไว้ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะครับก็นี่เราจะตะเวนถ่ายเป็นมุมๆไปบางมุมก็คือถ่ายเองบางมุมก็แอบถ่ายเขาน ี่อันนี้เป็นมุมแบบนั่งชิลๆริมน้ำมารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยอย่าตกนะนี่นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นคล้ายๆรังนกคือมันมีบันไดข้างหลังอ่ะแล้วก็สามารถนั่งแต่เวลาเราถ่ายต้องแบบกล้องย่อๆนะไม่งั้นจะเห็นขาเรานะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขึ้นไปถ่ายจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดที่มันจะแบบเป็นวนๆอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันจะต้องขึ้นบันไดไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีช้างเดินเล่นอยู่ข้างล่างด้วยนะบูบูอยู่ไหนบูหันมาหน่อยยังไงทำอะไรถ่ายรูปเอาลิงถ่ายรูปกับช้างค่ะอุ้ยเมื่อกี้แบบเป็นการถ่ายที่ค่อนข้างยากอะเราไม่รู้มุมอะเนาะมันยากแล้วก็แบบคนเข้าแถวค่อนข้างเยอะมากด้วยนะคะพี่เลวมาแล้วชื่ออะไรคะชื่อลาเต้ค่ะลาเต้ลาเต้ยูดูดิน่ารักมากเอากลับบ้านหน่อยน่ารักมากเลยยูดูดิเขากอดเราด้วยอะเป็นคนน่ารักเลยเอาไหมดูดิพากลับบ้านยูกล้องชนีไงชนีชอบผู้ชายลาเต้นะคะเกาะพี่เลโออยู่ดูดิน่ารักมากนี่เขาโอ้จะจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยดูดิโอ้คิสพี่เลโอด้วยอ่ะโอ้ย ลาเต้ดูกล้องสิลาเต้ดูกล้องเร็วโอ้ยดีแล้วทำอะไรจับมือเหรอจับมือไหมจับมือด้วยโอ้ยชอบเกาเหมือนบูบูเลยนะดูดิชอบโดนเกาไม่สั่นเลยอ่ะลาเต้น่ารักมากเลยเนาะดีดีมันเกาะหัวชอบอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปกับที่ต้นไม้เขามองใช่ปะมองญาติกันเป็นญาติกันเป็นญาติกันไงอุ้ยอุ้ยถ้าชอบสีดำนะสีดำก็น่ารักน่ารักมากฮัลโหลนี่คือใกล้สุดแล้วนะที่เขาลงมามาหาบูอ่ะบ้ามันจะนี่เฉยๆนะเป็นแบบทรงตัวค่ะมันจะนิดนึงชื่ออะไรอะคะพี่ลูกใหม่อ่างเปาค่ะอ่างเปาอ่างเปาอ่างเปามาแล้วเนี่ยเกาะละรวยปะเนี่ยอ่างเปาเลี้ยงนกไหมเลี้ยงนกไหมโอ้ยอะไรอะไรอ่างเปาพูดได้ไหมพูดได้นี่ไงเห็นไหมเขาบอกได้ได้คือมุมถ่ายรูปเยอะมากนะที่นี่จริงเย้เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ชอบมากชอบมากที่จะบอกว่ารักสุดยอดนี่สุดยอดเหรอชาสุดยอดคือชาแนะนำเลยนะสำหรับคนที่มาพัทยาเพราะมันได้ทั้งคาเฟ่ได้ทั้งถ่ายรูปนะคะแล้วก็ได้เจอสัตว์ด้วยแล้วก็แบบลิงน่ารักมากทุกคนชนีคืออยากได้กลับบ้านมากใช่ใครที่คือใครที่แบบว่าชอบแบบหามุมสวยๆนะมาที่เนี่ยวันนึงอ่ะคุณได้รูปลงแบบทิศหนึ่งแน่นอนจริงเอาเสื้อมาเปลี่ยนด้วยนะจะได้เหมือนแบบคนละวันนะคะมุมเยอะมุมเยอะโอเคไปแล้วนะคะก็อันนี้เนี่ยชื่อว่ามองช้างคาเฟ่นะคะหรือว่าหมู่บ้านช้างพัทยานั่นเองนะคะก็คือมีขี่ช้างด้วยแล้วก็มีตัวคาเฟ่อยู่ข้างในถ้าเป็นคาเฟ่ก็เดินเข้าไปได้เลยไม่ต้องซื้อตั๋วเนาะใช่นะครับแล้วก็เขามีอาหารนิดหน่อยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มด้วยอร่อยดีนะครับยังไงก็มากันได้นะจ๊ะแนะนำให้มาวันธรรมดานะเพราะเสาร์อาทิตย์แน่นแน่นอนใช่นี่ขนาดวันธรรมดานะเนี่ยแน่นมากโอเคไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย